บอกมันเดียวให้น้องนางค่ะครับโอ้กราบค่ะกราบโอ้หิวแรงค่ะผู้ทวดขาหิวแรงหิวแรงโอ้งามพี่ว่าน้องตาแป๋วซ้ายมือกับพี่แสนคำใครสูงกว่ากันคะน้องแป๋ว4ขวบน้องคำแพง3ขวบนะคะพี่ๆเออนะคะพามาเล่นด้วยกันน้องนางอย่าชกน้องนะลูกโอ้ดูน้องนางแบบว่าตุ๊กตะมากเลยก็กอดน้องอีกอดน้องก็กอดน้องดีค่ะพี่ๆยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ครอบครัวน้องมินนี่นะคะวันนี้น้องนางได้เจอเพื่อนรักต่างสายพันธุ์นะคะโอ้ตุ๊กตะกันมากเลยนะคะสงสัยใครเนาะนี่รุ่นนี้ไม่มีกลัวแล้วนะคะเพื่อนรักต่างสายพันธุ์นะคะไปกันเลยวันนี้เราจะไปไหนกันเดี๋ยวมารอลุ้นนะคะไปกันไปกันไปกันจะไม่ค่อยคุ้นตากับทางนี้เท่าไหร่นะคะพี่ๆสวัสดียามตอนเย็นเลยแหละนะคะตอนนี้ตอนเย็นแล้วนะคะประมาณ4โมงเย็นนะคะที่นี่นะคะนี่เอาทุกจ้าก่อนทุกจ้าก่อนโอกาสค่ะเนี่ยค่ะเป็นพระครูประกรรมนะคะที่บ้านนะคะโอกาสโอ้เจอรุ่นใหญ่ใจต้องนิ่งกราบกราบกราบคุณตาสวัสดีปีใหม่กราบก่อนค่ะกราบกราบทวดก่อนกราบก่อนกราบยังไงกราบยังไงโอ้ยวันนี้มาเที่ยวบ้านทวดนะคะเออโอ้คู่เขาคู่เขาของปู่ทวดได้กินมันแก้วนะคะได้กินมันแก้วไปกราบบ๊ายบายก่อนกราบบ๊ายบายเนี่ยกราบบ๊ายบายปู่ทวดบอกมันแก้วให้น้องนางด้วยนะคะบอกมันแก้วให้น้องนางค่ะอากาศโอ้กราบค่ะกราบโอ้หิวแรงค่ะปู่ทวดขาหิวแรงหิวแรงโอ้งามเก่งไปไปหาน้องไปหาน้องค่ะไปหาน้องดีกว่าเอาเลยหาน้องมาอยู่ป่าพวกเราไปกันต่อเลยตาแป๊วแววอันนี้มาหาทั้งพี่หาทั้งน้องนะคะพี่ๆเออหาทั้งพี่หาทั้งน้องนะคะวันนี้พาลูกบุญธรรมมาหาลูกที่แท้จริงนะคะพี่แสนคำนะคะเป็นลูกพ่อแสนสุขนะคะกับแม่การดานะคะพี่แสนคำกี่ปีแล้วคะลุง5 ปีนะคะพี่แสนคำ5ปีหนูน้อยตาแป๋ว4ปีนะคะพี่แสนคำเป็นช้างสีดอนะคะไม่มีงาแต่ว่ามีขนายเหมือนพ่อแสนสุขนะคะเป็นช้างสีดอเพศผู้นะคะตอนนี้ก็วัย5ขวบแล้วนะคะนี่ไอเทียบความสูงสิพี่น้องใครสูงกว่ากันวะโอ้แอบคล้ายกันอยู่นะเนี่ยตาแป๋วไม่ใช่หนูตัวใหญ่กว่าพี่เขาป่ะลูกโอ้ยกุนเชียงของแม่นิกพี่คำสูงกว่าพี่แสนคำสูงกว่าเออพี่ว่าน้องตาแป๋วซ้ายมือกับพี่แสนคำใครสูงกว่ากันคะพี่แสนคำนี่เขาห้าขวบแล้วนะคะ5ขวบแล้วหนูน้อยหมูอ้วนตาแป๋วแหววเนี่ยเขา4ขวบนะคะอันนี้ได้มีโอกาสพามาเล่นกับพี่นะคะแล้วก็กับน้องข้างหลังจะเป็นน้องคำแพงนะคะยืนยกโยกน่ารักน่ารักอยู่ข้างหลังนะคะพี่แสนคำเนี่ยโอ้หุ่นพ่อแสนสุขเลยนะคะพี่ดูค่ะโอ้เสียงหล่อด้วยนะคะสูงยาวเข่าดีนะคะเหมือนพ่อแสนสุขเลยนะคะรอดูว่านิสัยโตขึ้นไปจะเหมือนกันไหมนะคะเสียงผู้ชายโอ้ยเสียงหวานมากตาแป๋วอย่าไปจกผิดนะลูกจังแมนเนาะมาหาพี่แสนคำมาหาน้องคำแพงนะคะน้องคำแพงเนี่ยเคยเจอกันแล้วนะคะเจอกันบ่อยแล้วนะคะเอ็นยังไงเจ้าหนูน้อยคำแพงเนี่ย3ขวบนะคะพี่แต่หนูน้อยเป็นหนูน้อยร่างเล็กนะคะน้องคำแพงเนี่ย
ร่างเล็กนะคะสาวไซส์มินินะคะดูค่ะน้องแป๋ว4ขวบน้องคำแพง3ขวบนะคะพี่ๆ นะคะพามาเล่นด้วยกันน้องนางอย่าชกน้องนะลูกโอ้ดูน้องนางแบบว่าตุ๊ตะมากเลยโอ้กอดน้องอีกอดน้องกอดน้องน้องคำแพงเนี่ยเขาจะ3ขวบนะคะน้องมินนี่4ขวบแล้วก็พี่แสนคำเนี่ยเขาจะ5ขวบนะคะพาพี่มาหาน้องพาน้องมาหาพี่นะคะวันนี้นะคะมาเล่นด้วยกันนะคะเจอกันไปในอนาคตจะได้คุ้นชินนะคะจะได้รู้จักกันนะคะเก่งจังเลยโอ้โชว์ขนายหล่อๆเลยครับโชว์ขนายหล่อๆเลยในอนาคตพี่แสนคำจะได้เป็นแฟนน้องตาแป๋วหรือเปล่าเนี่ยก็ต้องมารอลุ้นกันนะคะจะบอกว่าพี่แสนคำเนี่ยเป็นช้างแสดงนะคะพี่ๆในลานแสดงเนี่ยความสามารถไม่ธรรมดานะคะขอบอกไว้เลยขออนุญาตอวยหน่อยนึงนะคะขออนุญาตอวยเลยแหละนะคะพี่ๆวาดภาพก็เก่งนะคะแดนซิ่งก็เก่งนะคะลูกพ่อแสนสุขกับแม่การดานะคะพี่แสนคำนะคะโอ้เนี่ยโอ้เนี่ยงัดทางงัดโชว์ด้วยงัดทางงัดโชว์ด้วยโอ้เก่งจังเลยเก่งจังเลยบ้านนี้ยอมากไม่ได้นะคะน่ารักตาแป๋วแอบจุ๊บปากพี่เขายังไงลูกนะเป็นสาวนะเป็นสาวเป็นนางไปจุ๊บปากผู้บ่าวยังไงล่ะหนูน้อยกำแพงโอ้อยากกอดน้องอยากกอดน้องกอดน้องหอมน้องกอดน้องรักน้องน้องนางรักน้องน้องนางรักน้องไอ้กอดน้องโอ้ยจังแมนเนาะโอ้จุ๊บกันรักกันจุ๊บกันโอ้น้องนางจะไปประชันงวงกับพี่ยังไงล่ะลูกโอ้ยไม่รู้จักยอมพี่เขาเลยนะไปเตะเขายังไงโอ้ยแสบจริงๆเลยเจ้าหมูเนี่ยพี่แสนคำเนี่ยเขาจะโครงสร้างลักษณะสูงเหมือนพ่อแสนสุขเลยนะคะพี่ๆเอ้าแล้วนั่งทำไมล่ะลูกเป็นแบบไหนล่ะเอ้าน้องนาไม่ใช่บ้านเรานะลูกตายแล้วฉันทำทุกพื้นที่ให้เหมือนที่บ้านนะคะพี่ๆอ้าวนี่ไงพี่แสนคำมาเล่นด้วยการเปล่าจ๊ะพี่แสนคำถึงกับต้องหลบให้น้องนางเลยนะคะงานนี้ทำทุกพื้นที่ให้เหมือนบ้านเราไม่เป็นไรบ้านพี่ก็เหมือนบ้านเราโอ้โหดูค่ะน้องคำแพงยืนโยกงงใครอ่ะมาทำอะไรเนี่ยพี่แป๋วมาทำอะไรบ้านหนูเนี่ยโอ้โหเอาละค่ะพี่นี่คือเขากำลังชวนพี่แสนคำทั้งน้องคำแพงเนี่ยเล่นดินนะคะดูน้องคำแพงค่ะน้องคำแพงก็ชอบยืนโยกแบบนี้นะคะพี่ๆโอ้ควันฉมงฉงเฉงเลยน้องนางควันฉมงฉงเฉงเลยลูกป่ะพอยังเล่นเมื่อยยังบ๊ายบายพี่เถียงกันแล้วบ๊ายบายก่อนเอาบ๊ายบายน้องก่อนบ๊ายบายน้องเดี๋ยวจะไปหันเตะขาหลังใส่พี่เขาแล้วนั่นอยากจุ๊บพี่เขาหรอนางเป็นสาวนะลูกปะบายบายพี่แสนคำนะคะบายบายเจ้าหนูน้อยคำแพงนะคะตอนนี้ก็พาน้องนางมาถึงบ้านแล้วนะคะพักผ่อนกันที่บ้านของคุณตากับแม่ดกก่อนนะคะพี่ๆให้เขาอยู่ด้วยกันก่อนนะคะนี่อันนี้น้องนิกถ่ายมุมกว้างให้พี่ๆได้ดูนะคะก็คือบริเวณมุมกว้างนะคะซ้ายมือที่ทุกท่านเห็นตรงคุณตายืนนะคะจะเป็นบริเวณบ้านเปิดประทุนของแม่ดุนะคะที่ได้ถล่มลงมานะคะท่านใดอยากจะช่วยสนับสนุนนะคะป้อนผลไม้น้องๆ นะคะเพื่อเราจะนำคะแนนไปสร้างบ้านให้แม่ดุนะคะต่อเติมนะคะในส่วนของเหล็กกับหลังคานะคะที่ถล่มลงมาเนาะนะคะก็มาเจอกันได้นะคะทุกวันเวลา 11:30 น.นะคะแล้วก็ช่วงบ่ายช่วง 17:00 น.นะคะ
โอเคนะคะยังไงก็ฝากแม่รุนะคะคุณตาน้องตาแป๋วนะคะแล้วก็พ่อแสนสุขไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะพี่ๆตอนนี้อาการตกมันของพ่อแสนสุขเนี่ยยังหนักหน่วงอยู่เลยนะคะก็เลยไม่ได้พามาด้วยนะคะเดี๋ยวไว้พ่อแสนสุขหายจากอาการตกมันนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันอย่างแน่นอนนะคะพี่ๆโอเคดูคุณตาหิวแล้วนะคะยังไงก็ฝากพี่ๆกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะคุณนายโดก็รอลุ้นๆ นะคะจะมีข่าวดีหรือเปล่านะคะยังไม่กล้าฟันธงมารอลุ้นกันนะคะหนูน้อยตาแป๋วจะมีน้องหรือเปล่านะโอเคค่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่ใน EP ต่อไปนะคะสวัสดีค่ะไปแล้วบ๊ายบายค่ะ